ก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะครับที่สถาบันทิศทางไทยมีการจัดเสวนาในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศซึ่งในยุคนั้นนะครับยุคนั้นเนี่ยยุคที่ระบอบคอมมิวนิสต์กำลังคืบคลานเข้ามานะครับครอบคลุมหลายส่วนในประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกปี2503นะครับในหลวงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐปีนั้นนี่นะฮะปีนั้นหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มถูกคอมมิวนิสต์กลืนกินนะครับเริ่มถูกคอมมิวนิสต์กลืนกินในหลวงก็เสด็จสหรัฐและเปรียบเสมือนทูตสันทวไมตรีให้ชาติมหาอำนาจในยุคนั้นวันนี้อาจารย์ไกรฤกษ์นานานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เป็นผู้บรรยายเรื่องนี้ที่สถาบันทิศทางไทยนะครับแถลงการที่ในหลวงกับไอเซนฮาวพบกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและท่านประธานาธิบดีไอเซนฮาวมีความเป็นห่วงใยร่วมกันในความสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพและเอกราชตลอดจนสันติภาพอันถาวรและความปกติสุขของโลกโดยอาศัยหลักความเที่ยงธรรมระหว่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยท่านประธานาธิบดีได้ทรงยืนยันถึงความตั้งพระทัยอันเด็ดเดี่ยวอีกครั้งที่จะดำเนินการให้บรรลุถึงจุดหมายดังกล่าวอันเป็นผลจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับความมั่นคงสวัสดิภาพของมนุษยชาติในภูมิภาคนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยท่านประธานาธิบดีมีความเห็นร่วมกันตรงนี้สำคัญมากครับว่าการยึดมั่นของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาต่อองค์การสนธิสัญญาร่วมกันป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงๆเลยครับสปอ.เป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นว่าการร่วมรักษาความมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะทำรงไว้ซึ่งอาณาเขตของโลกเสรีให้พ้นจากการลุกลามของลัทธิคอมมิวนิสต์ฉะนั้นนี่เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับคอมมิวนิสต์ได้สิ้นสุดลงภายหลังอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือผนวกเวียดนามใต้เป็นสังคมนิยมก็คือคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาก็ถอนทหารกลับไปในสมัยของประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่ารัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณให้ทำสงครามต่อไปสปอ.จึงสิ้นสุดนะครับในปี2518หลังจากที่อยู่ที่เมืองไทยมา20ปีนี่ฮะอาจารย์ไกรฤกษ์นานาก็ได้บรรยายถึงปีสำคัญ2503นะครับ2503ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยือนสหรัฐนะครับตอนนั้นเนี่ยพอสิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่2ท่านผู้ชมฮะพอหมดสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันก็เกิดสงครามเย็นเกิดขึ้นฝั่งนึงก็เป็นสหรัฐฝั่งนึงก็เป็นสหภาพโซเวียตนะครับก็คือรัสเซียในปัจจุบันนี้นะครับสหภาพโซเวียตตอนนั้นยังไม่ได้แตกประเทศมาเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยก็สหภาพโซเวียตนั้นมีพื้นที่ใหญ่โตมากหลายประเทศนะครับก็แบ่งเป็นเหนือใต้ออกตกโอ้โหโลกนั้นมันเป็นสงครามเย็นมันไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธลบพุ่งกันไม่ใช่ใช้สงครามที่มีรถถังมีเครื่องบินไปทิ้งระเบิดกันมันเป็นสงครามเย็นนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงรับรู้ว่าเมืองไทยก็มีหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางแถบภาคอีสานนั้นมีเรื่องของระบอบคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้ามาพระองค์ก็เสด็จเยือนสหรัฐปรากฏว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวของสหรัฐให้การต้อนรับในหลวงรัชกาลที่9ของเราอย่างสมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีแถลงการร่วมกันลงวันที่28มิถุนายน2503ใจความตอนหนึ่งบอกว่าการเสด็จเยือนอเมริกาในครั้งนั้นของในหลวงประธานาธิบดีไอเซนฮาวได้แถลงร่วมกับในหลวงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจอมทัพแห่งกองทัพไทยเนื่องจากพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพที่มั่นคงในโลกเสรีล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเสรีภาพเอกราชและสันติภาพถาวรของโลกใบนี้ด้วยนี่คือภาพอันทรงคุณค่าท่านผู้ชมฮะภาพนี้นะฮะ61ปีแล้วฮะโอ้โห2503ครับปรากฏว่าพอในหลวงเสด็จเยือนสหรัฐ
ประธานาธิบดีไอเซนฮาวมีแถลงการแบบนี้ประเทศอีกขั้วหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตประเทศใหญ่ๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นผู้แพ้สงครามทุกประเทศเกรงใจไทยเกรงใจไทยนะครับและภายหลังต่อมาก็รวมทั้งประเทศจีนด้วยก็เข้าใจนะครับก็เข้าใจในลักษณะการดำเนินนโยบายทางต่างประเทศจีนก็หยุดสนับสนุนเรื่องของคอมมิวนิสต์ในบางพื้นที่ในประเทศไทยคอมมิวนิสต์ก็ค่อยๆหายไปนะครับครับนี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็ใช้ช่วงชั่วโมงแรกของเล่าข่าวค้นนะครับได้ถ่ายทอดการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการนักการเมืองคุณหมอนะครับนักประวัติศาสตร์แล้วก็ข้าราชการหลายๆท่านถึงวันสำคัญนะฮะซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้แต่ก็อย่างที่คุณหมอประสิทธิ์บอกแล้วฮะว่าทุกวันสำคัญหมดและทุกวันที่เราจะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ไม่ว่าพระองค์จะจากไปกี่ปีแล้วก็ตามก็เหมือนกับพระองค์ยังอยู่ถ้าเราได้น้อมนำพระราชโอบายหรือว่าพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีอยู่มากมายเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันนะฮะก็เหมือนกับพระองค์ยังอยู่กับเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องชาวบ้านเรื่องสังคมอะไรต่างๆนะฮะช่วงหน้านะครับ